ับผมกัลยาพันธ์นะครับผมที่ได้กล่าววันพ่อแห่งชาติปีนี้นะครับขอให้ทุกคนนะรู้สึกมากครับแล้วก็ถามว่ากันจากทางพ่อไปไหนก็จริงแล้วอยากจะอยู่ที่บ้านนะครับที่บ้านเป็นที่ดีที่สุดแล้วก็เป็นที่ที่รู้สึกว่าอบอุ่นทุกครั้งที่กลับบ้านนะครับผมแล้วก็อยากจะมีโอกาสได้กราบขอพ่อในวันพ่อด้วยครับ